สนับสนุนโดย True Move H 4G Plus บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเรื่องบ้านออมสินดูแลคุณมากกว่าใครชอนไอซ์เบิร์ก Refreshing Mist Essence น้ำแร่บริสุทธิ์จากภูเขาน้ำแข็งประเทศแคนาดาผสมทองคำแท้ 24K มอบชุดของขวัญพิเศษกระเป๋าผ้าดีไซน์เฉพาะของชอนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @chonfacemist สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อพ่อใครคะพ่อแก้มบุ๋มพ่อแก้มเหรอหรือว่าคุณพี่ดูหนุ่มมากแฟนใหม่แฟนใหม่ดูแบบเหมือนเอลวิสอะไรแบบนี้เลยอ่ะพ่อชอบหรือเปล่าเอลวิสชอบพ่อผอมไปสิว่าเฉยๆจริงๆอ่ะบอกความจริงเข้าไปเถอะชอบงั้นสัมภาษณ์เป็นเอลวิสดีกว่าพอมนี่ไปกันนะพี่ยามพอมลูกสาวคนนี้เลี้ยงยากหรือเปล่าพอมพ่อครับผิวขาวไหมครับพอมครับไม่ไหวใช่อะไรวะฉันจะมาได้นี่นี่นะของที่ร้านใช่ไหมของที่ร้านค่ะของที่ร้านต้องคนก่อนนะต้องคนเพราะว่าข้างล่างมันเป็นเซรั่มอะค่ะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเวลาคนมาเล่นนะกับน้องๆอะไรเงี้ยก็สามารถจะสั่งน้ำได้มีน้ำมีเฟรนฟรายทานเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปกติพ่อทำอะไรอยู่ที่ร้านคะเป็นผู้จัดการร้านค่ะและเป็นคนสร้างร้านนี้ขึ้นมาค่ะเอาง่ายๆน่ะและเป็นคนออกเงินทุนอีกส่วนนึงด้วยค่ะใช้เงินพ่อวะนั่นใช้เงินพ่ออีกส่วนนึงด้วยค่ะสภาพคนเดียวไปแล้วนะพ่อมีทวงติงไหมอย่าเลยลูกอย่างเงี้ยไม่มันทวงไม่ได้แล้วมันสายเกินไปมันสายไปแล้วเอาแล้วตอนแรกล่ะพ่อตอนแรกก็เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงที่บ้านจาก4ตัว10ตัวไป20ตัวคือบ้านจากใหญ่ๆกลายเป็นบ้านแคบๆ20ตัวนี่คือน้องหมาเลยคะหมาอย่างเดียวหมาอย่างเดียวเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพ่อไม่ชอบแมวพ่อเป็นคนเกลียดแมวผมไม่ชอบแมวเพราะมันขนผมไม่ชอบแต่ตอนนี้เยอะมากนะแมวอ่ะเดินในบ้านไม่รอดอ๋อตัวนี้ที่บ้านก็มีทั้งน้องหมาน้องแมวยังมีพ่อลูกกันเต็มไปหมดยังมีคงอยู่แล้วคุณพ่อทำไงคะในเมื่อประชากรเยอะมากขึ้นขนาดนี้เขาก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเปิดเป็นคาเฟ่ก็ทีแรกก็เปิดไว้ที่หน้าหมู่บ้านผมก็โอ้โหห้องนึงมันห้องเล็กๆเพราะคนเข้าไป 4-5 คนก็เต็มหมดแล้วต้องแบบเบียดอ่ะเบียดเข้าไปอ่ะสัตว์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยพอเปิดต้นบริษัทก็มาอีกแล้วพ่อรู้ไหมครับว่าทุกอย่างเป็นแผนที่ผมได้วางไว้หมดแล้วเริ่มตั้งแต่เอาแมวเข้าบ้านรู้ว่าพ่อจะรำคาญจะได้เปิดร้านได้เปิดร้านปั๊บก็เริ่มจากร้านเล็กแล้วให้รู้ว่าแอร์อัดจะได้เป็นร้านใหญ่พ่อรู้ไหมครับว่าแผนของลูกมันนั้นแล้วแผนต่อไปอ่ะแต่ยอมเขาโอ้โหไปซื้อหุ้นซาฟารีไหมหมดแล้วไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่กอล์ฟหาคนที่เขาบอกว่าเปิดแบบสวนสัตว์หนูจะขอเขาเป็นแฟนหนูจะไม่เขามาจีบแต่หนูจะไปขอเขาเป็นแฟนเลยเป็นพี่เลยใช่ไหมเป็นพี่เลยแต่คุณพ่อรู้สึกไหมเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีความผูกพันกับสัตว์ได้เป็นพิเศษเพราะว่าก็ไม่ใช่สัตว์ทุกตัวที่อยู่ดีๆเราจะไปจับได้หมดแต่มันจับได้ทุกตัวเลยพ่อความสามารถพิเศษถ้าแม่เขาเนี่ยคุยกับปลาได้ใช่ก็คือแม่เราอ่ะเป็นลูกของแม่ประบูไงใช่ชินไงเป็นนักเอื้อนสงสารแต่แม่ปลาบูแล้วแกหนูชอบสัตว์ตั้งแต่เด็กๆไหมใช่เวลาหนูเห็นจิ้งจกเดินไปหายแล้วเขาเห็นจิ้งจกหนีเลยอ้าวเป็นงั้นไปจิ้งจกหนีแต่ที่ประหลาดกว่าจิ้งจกหนูวิ่งเข้าหาจิ้งจกยังสามนี่ไม่ได้เลยเออเฉพาะสองอย่างนี้เห็นตัวนึงอยู่ในห้องหรืออะไรในห้องนั้นจะไม่เข้าเลยกรี๊ดลั่นอ่ะถ้ายังจับไม่ได้นะไม่มีทางเข้าห้องแต่สัตว์อื่นจับได้หมดค่ะโอ้แปลกเด็กๆน้องเป็นยังไงบ้างครับพ่อขาเขาเป็นคนแบบสงสารพวกสัตว์อะไรเล็กเนี่ยแม้กระทั่งกระรอกที่ตายอ่ะตอนที่เขายังเรียนหนังสืออยู่กระรอกตัวนึงป่วยเขาเข้ามาเลี้ยงว่ามันป่วยมันก็นอนกันแบบกันแบบไม่ตายนะรอจนเขากลับมาจากโรงเรียนแล้วเจ้านี่ก็เป็นลูกหัวเขามันก็โอ้โหคือเหมือนกับว่าเขาแบบมีความผูกพันกับสัตว์มาตั้งแต่เด็กเลยเขาก็เลยต้องทำพิธีฝังศพด้วยอะไรด้วยแล้วก็ผ่านไป3เดือนไปฝึกขึ้นมาทำไมอ่ะอยากรู้ว่าลูกเป็นยังไงหัวหนอนเต็มเลยเมานี้ไม่เอาแล้วลูกกบกบเด็กแกไม่รู้เรื่องอยากรู้ว่าลูกเป็นยังไงลูกไม่หอมเลยแสดงว่าผูกพันมากๆนะเขาชอบไปเก็บพวกสัตว์ที่เขาทิ้งไงเอาไปรักษาแล้วก็ส่งไปหาบ้านใหม่แล้วก็หาบ้านใหม่ให้เขา
คนที่จะมาหาบ้านนี้ต้องสกรีนเขาก่อนว่าเข้าไปเลี้ยงหรือเปล่าแล้วก็ไม่พอก็คือจ่ายค่ารถให้เขาไปด้วยไปหัวหินนึงก็ไปส่งถึงหัวหินด้วยเขาเห็นบอกว่านี่ตอนนี้มีสวิงติดรถอย่างไรคุณพ่อไปไหนเจอผมไปเปิดท้ายรถคุณแม่โอ้โหอะไรนี่ครับมีอะไรบ้างทั้งสวิงทั้งรองเท้าสำรองทั้งพร้อมที่จะจอดปุ๊บอย่างนี้เลยผมบอกเขาไปหลายครั้งแล้วเปิดเป็นมูลนิธิไปเลยเขาบอกอย่าเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคนมาบริจาคจริงเดี๋ยวหาว่าเอาเข้ากระเป๋าหรือเปล่าแล้วทีนี้เราใช้เงินเราเนี่ยแล้วเราบอกว่าสายเปย์ดูแลเองเราก็ไม่ได้เปย์มากเราก็ใช้อาศัยกระดิ่งเงินกระดิ่งทองให้แบบว่าให้เลขมาก็ทำบุญกันไปก็บอกแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลากระดิ่งให้เลขมาอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าแบบให้ทำบุญแล้วบางทีเนี่ยพอทำบุญส่วนนั้นไปแล้วเนี่ยเราก็ไปตักบาตรแล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กระดิ่งเงินกระดิ่งทองให้เขาไปเกิดเป็นที่ดีๆด้วยดูสาวพ่อไม่น่าเชื่อนะคะยังดูวัยรุ่นนะคะแต่งงานมูเตลูเวอร์ค่ะกลับมาเรื่องของแบบการเข้าวงการน้องบอกว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณแม่นี่คือแบบสายนางงามที่น้องประกวดเลยเซลล์คุณแม่ต้องสวยมากเลยนะพ่อคะโตหนึ่งในสิบโอ้โหท่านที่ผมถูกโอ้โหนางสาวไทยค่ะคุณพ่อไม่ใช่คุณพ่อไปหลอกมายังไงหลอกไปหลอกข้างเวทีเขาหลอกพ่อก็หลอกผมยังไงเขาถ้าเป็นอ่อยเออเหรอเขาอ่อยแกล้งโดนสะดุดอันนี้ที่วางแผนกันไว้นะพอรู้จะถ่าย28เนี่ยบอกให้แม่ขึ้นโพล่าอ๋อแล้วแม่ไปแล้วไปแล้วทำไมถ้าคุณแม่มานั่งด้วยแล้วมันจะเป็นยังไงคะจะปวดหัวค่ะวันนี้ไม่จบวันนี้ไม่จบ3 โมงก็ยังไม่เลิกกองค่ะบ้านหนูจะคุยกันแบบว่าลุยๆแบบแม่ทำอะไรอ่ะจะให้แบบคุณแม่ค่ะทำอะไรคะไม่มีแม่ก็จะเรียกบุ๋มบุ๋มเรียกตั้งแต่ยังไม่เปิดประตูห้องของเขาแล้วเรียกมาถึงห้องเรานี่คือบ้านหนูกลัวไม่ได้ยินไงหูหนูไม่ตึงลูกสาวนี่เหมือนคุณแม่เลยไหมคะพ่อคะไม่เหมือนไหมไม่เหมือนเลยอะคะนี่คือลูกแบบว่าเป็นลูกพ่อเหมือนพ่อกิจกรรมครอบครัวมีไหมครับเดี๋ยวนี้น้อยลงเมื่อก่อนทำอะไรอะพ่อเพราะว่าเนี่ยแม่ติดเที่ยวค่ะแม่เขามีสมาคมนางฟ้าของเขาสมาคมแก๊งนางฟ้าค่ะแก๊งนางฟ้าของเขา5 คนเขาก็จะแบบว่าติดเที่ยวนิดนึงพ่อก็เลยจะมาส่วนใหญ่กิจกรรมก็คือจะพามาอยู่ร้านหนูเองก็คือให้พ่อมาเป็นผู้จัดการร้านถือเติร์นเล่นอย่างเงี้ยหนูว่าที่คุณพ่อมานั่งเป็นผู้จัดการร้านอ่ะจริงๆต้องพ่อของลูกสาวก็แบบนั่งฟังเออใช่ไหมพ่อเขากลัวหนูขาดทุนอีก3 ปีไม่ได้กลัวละมันขาดทุนอยู่แล้วที่คุณพ่อคือมันนั่งเป็นผู้จัดการร้านนี่คือช่วยน้องบุ๋มทำอะไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างทุกอย่างช่วยคิดทั้งหมดช่วยคิดทั้งหมดช่วยด่าช่างทั้งหมดพ่อควบคุมการผลิตอันนี้พ่อย้ายมานะครับพ่อไม่ทักเขาเลยว่าพ่อเธอลูกพ่อเธอเราสัตว์จะไปไว้ไหนก็ซื้อที่ข้างๆบ้านแต่เขาพูดตลอดนะว่าบุ๋มสัตว์เนี่ยลดประชากรจำนวนไปบ้างนะหนูก็บอกกลับไปบอกว่าพ่อลดจำนวนลูกพ่อได้ไหมล่ะโอ้โหเนี่ยมันแสบไอ้ลูกตัวเนี้ยมันแสบพ่อมันลดจำนวนลูกของเราได้ไหมมันลดไม่ได้เราจะทำยังไงอะลูกมันเขาคือลูกเราเอามาเลี้ยงแล้วอย่างเงี้ยจะมีลูกเพิ่มทำไมอะมีได้สิยังไม่ทำหมันแล้วพ่อเขาบอกอย่างนี้คุณพ่อว่าไงคะไปไม่ถูกไปไม่ถูกเลยต้องยอมต้องยอมแม่ดีกว่าเขาไปเที่ยวไปใช้เงินมันเปล่าประโยชน์อะเราที่สำคัญคือหนูมองอีกอย่างนึงคนบางคนไม่พร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์แล้วเขาได้มาสัมผัสได้รู้ว่าแมวนิสัยเป็นแบบนี้เขาเหมาะที่จะเลี้ยงไหมหมาเป็นแบบนี้บางคนอยู่คอนโดเลี้ยงไม่ได้แทนที่จะไปรับเลี้ยงมาหรือซื้อมาเลี้ยงเขามาเล่นที่นี่เขาได้แบบเขาได้คุกคีกับสัตว์เขามีสัตว์ตัวที่เขารักหรือว่าไม่ต้องซื้อมาเลี้ยงให้เป็นภาระของตัวเองถ้าเกิดบางคนที่ยังเป็นเด็กอยู่แต่เขามาเล่นได้เท่ากับแบบลดแบบปัญหาของแบบสังคมลงไปได้อีกก็คือเหมือนได้มาลองด้วยนะว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะบางคนแบบอยากเลี้ยงจิ้งจอกมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยรู้ว่าจิ้งจอกอ่ะไปเล่นไปเลี้ยงมันจะเป็นยังไงอยากเลี้ยงนกเป็นยังไงอยากเลี้ยงเต่าอยากเลี้ยงกระต่ายอะไรเงี้ยก็คือมันครอบคลุมทุกอย่างแล้วมันก็ตอบโจทย์ความสุขของเราด้วยที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีอะไรแบบนี้จริงๆเพราะว่ามันเป็นการที่สอนให้คนที่ว่าไม่พร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็อยากจะเลี้ยงเพราะว่าทุกวันนี้เห็นไหมเอาไปปล่อยวัดปล่อยวัดอย่างเดียวเลยจนวัดนี่ก็รับไม่ไหวแล้วทุกคนหนูก็รับไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยโรงพยาบาลถึงขั้นบอกว่าพอค่ะพอได้แล้วกรงที่โรงพยาบาลเต็มหมดแล้วเข้ามาเนี่ยเข้ามาหาคุณบุ๋มเอาไปเลยอย่างเงี้ยเอาไปเลยหน้าบ้านไปที่ร้านเนี่ยไม่เจอถามยามจนไปถึงหน้าบ้านเอาใส่กล่องไปตั้งไว้หน้าบ้านโอ้โหเป็นข้อค่ะแต่พี่เลี้ยงสุดแสบของหนูพี่จุ๊บเฮ้ยลูกแมวจะวิ่งไปช้อนจะไปเอาสวิงหลังไม่ทัน